สภาพูทนราศฎรกันบ,บ้างครับที่มีการเตรียมวัคซีนโควิด19ให้บริการกับสส487โดสด้วยกันนะครับแล้วก็มีการกรอกแสดงความปรสะสงค์พร้อมทั้งข้าราชการลูกจ้างรวมแล้วเนี่ย1,695คนภายในวันที่7และ8เมษายนนี้ครับนายแพทย์สุกิจอโธป,ปรกรนะครับที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ถแถลงข่าวถึงการดําเนินการฉีดวัคซีนโควิด -19 ของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะเขาบอก็อบอกว่าขณะน,นี้ทางสํานักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ทําการสํารวจแบบฟอร์ม ข้าราชการสภาพุา้แทนราษฎรพนักงานและลูกจ้าง ว่าผู้ใดประสงค์จะฉีดวัคซีนเพื่อส่งจํานวนผู้ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนไปยังสํานักปลัดนายกรัฐมนตรีโดยในส่วนของสส487คนทางสภาได้มีการการให้ฉีดวัคซีนให้เท่ากับจํานวนของสสที่มีอยู่ในขณะนี้แล้วเนื่องจากการฉีดวัคซีนมีความละเอียดอ่อนเกี่ยวกับโรคประจําตัวของผู้ฉีดดังนั้นในการประชุมร่วมสมัยวิสามันที่จะเกิดขึ้นในวันที่7และ8เมษายนนี้สสที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนต้องมากรอกแบบฟอร์มเองโดยจะมีจุดให้กรอกแบบฟอร์มยืนยันว่าประสงค์ที่จะฉีีีดดววััคคซนหรรืออไม่ก้้งย อย่างไรก็ตามเบื้องต้นมีผู้ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนนะครับอย่างเช่นผู้บริหาร12คนข้าราชการ1,108คนพนักงาน43คนลูกจ้าง6คนพนักงานจ้างเหมา25คนและอื่นๆอีกนะครับ14คนรวมแล้วทั้งสิ้นเนี่ยกว่า1,695คนทั้งนี้ในส่วนของการกําหนดการฉีดจะต้องรอประสานกับหน่วยงานอีกครั้งหนึ่งเพื่อความปลอดภัยก็ควรจะฉีดที่โรงพยาบาลเท่านั้นด้วยครับ